สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการFacebook Page เซียนโฟนได้รายงานภาพบรรยากาศสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดระนองเขตอำเภอเมืองและรอบนอกน้ำท่วมหลายจุด18กรกฎาคม2566ช่วงเวลา6นาฬิกาผลกระทบจากพายุตาลิมที่พัดผ่านภาคใต้ในเขตจังหวัดระนองทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงจึงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดระนองและพื้นที่รอบนอกในส่วนที่เป็นพื้นที่ต่ำตอนนี้ยังไม่ทราบว่าได้รับความเสียหายและได้รับความเดือดร้อนกี่หลังคาเรือนยังอยู่ในช่วงการประเมินสถานการณ์ของส่วนงานท้องถิ่นต่อไปI'm gonna go get some.
ใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ